ก็สิครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานเลเซอร์เนาะอันนี้ของรถยนต์นะครับข้างในกล่องก็จะมีเลเซอร์ตัวนี้นะครับ1ตัวแล้วก็มีรีเลย์อะสายไฟก็จะมีอย่างเงี้ยครับอันนี้มาเขียนตัว B ตรงนี้นะครับ B แบตก็สายไฟก็อันเนี้ยสมมุติอันนี้เป็นแบตเตอรี่รถเรานะครับอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นแบตเตอรี่รถผมก็เอาไปต่อเส้นอันนี้นะครับแบตก็คือเส้นสีแดงก็ต่อเส้นสีแดงต่อแบตเตอรี่หรือว่าลูกค้าไปต่อไฟเบรกก็ได้นะครับแล้วนี่ไปต่อกาวรถตรงไหนก็ได้นะครับก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ไปยืดป้ายทะเบียนต้องปิดครับก็หลักการมีแค่นี้นะครับก็สีดำลงกาวอันนี้จะไปต่อตรงแบตหรือว่าต่อตรงไฟเบรกรถก็ได้เนาะหรือไปต่อแบตในตรงก็ได้แล้วทำสวิตช์ปิดเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปทำได้หรอไม่แค่นี้นะครับกันน้ำครับ